พ่อคุณแม่ครับปากท้องเตือนภัยในวันนี้นะครับมันมีหนึ่งคดีนะครับที่ก่อนจะปีใหม่เรามานะฮะเป็นคดีดังมากๆเลยเพราะว่ามีประเด็นที่ถูกแอบอ้างชื่อรูปสร้างโปรไฟล์ให้หลอกลงทุนนะครับสูญเงินไปบางคนนะคะเป็นเกือบ10กว่าล้านเพราะฉะนั้นมันรุนแรงมากๆเลยนะครับภัยจากมิจฉาชีพวันนี้เรามาไขข้อข้องใจกันแล้วมารู้ทันมิจฉาชีพกันนะครับ2ผู้หมวดอยู่กับเราแล้วครับหมวดวินหมวดคินสวัสดีครับสวัสดีค่ะตำรวจสอบสวนกลาง CIB นะครับเรื่องมันเป็นยังไงบ้างคะหมวดครับก็ในปัจจุบันนะครับก็ได้มีกลุ่มมิจฉาชีพเยอะถือว่าเยอะนะครับได้มีการแอบอ้างบุคคลสำคัญที่มีชื่อเสียงครับก็มีการสร้างโปรไฟล์ปลอมนะครับแล้วก็มีการสร้างลายปลอมโปรไฟล์ปลอมมาหลอกให้ชักชวนลงทุนในประมาณแชร์ลูกโซ่นะครับแล้วก็มีผู้เสียหายลงทุนไปเป็นแสนเป็นล้านก็มีครับใช่ครับก็ในกรณีนี้นะครับก็เป็นคนดังเป็นรองศาสตราจารย์ดร.ปิตินะครับที่เป็นครูสอนอยู่ที่จุฬานะครับฮะก็คือปลายปีนี้เองเหรอฮะใช่ครับเมื่อปลายปีนี้เองครับหรอผู้หมวดแล้วเขายังไงครับแล้วคนเขาไม่แอบอ้างเอาไปลงทุนอะไรกันยังไงในกรณีเขาลงทุนบิตคอยครับเหลือคริปโตเคอเรนซีครับครับก็ในประมาณแชร์ลูกโซ่ครับแล้วก็ผู้เสียหายก็มีการลงทุนไปแล้วก็สุดท้ายก็เชิญเงินหนีไปเลยครับตอนนี้ก็เชิญเงินหนีตอนนี้ก็ยังตามอยู่ครับมีผู้เสียหายไปประมาณกี่รายครับหมวดโอ้เยอะครับก็ล่าสุดก็เป็นหลายสิบรายเหมือนกันครับนะครับแต่มูลค่าความเสียหายเนี่ยเป็นแสนเป็นล้านครับเป็นแสนเป็นล้านนะครับในตอนนี้นะคุณแม่คุณพ่อครับเพราะฉะนั้นเราต้องดูเอาไว้นะครับหลายๆคนเนี่ยอยากได้เงินแล้วก็อยากลงทุนจริงๆเห็นบอกว่าบางคนเนี่ยขายที่ขายทางกันเลยเพื่อที่จะมาลงทุนแล้วตอนนี้นะคุณแม่คุณพ่อจ๋าผู้ที่เสียหายแล้วโดนแอบอ้างนะครับที่ถูกใช้รูปไปสร้างโปรไฟล์เพื่อหลอกลงทุนอยู่ในสายกับเราแล้วนะครับรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์จุฬานะครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับอาจารย์ปิติจ๋าเหตุการณ์มันเป็นยังไงไหนเล่าให้ผมฟังดิจริงๆอาจารย์คือผู้เสียหายถูกไหมครับครับถูกต้องครับเพราะว่าผมเนี่ยคือคนที่ถูกแอบอ้างชื่อไปใช้นะครับเพื่อไปหลอกลวงผู้อื่นนะครับเรื่องของเรื่องก็คือเมื่อวันที่30ธันวาคมที่ผ่านมาปีที่แล้วนะครับครับผมก็ได้รับโทรศัพท์จากคนรู้จักท่านหนึ่งนะครับคือพอดีผมเคยไปวิเคราะห์เรื่องของตลาดกุ้งกุลาดำปีหน้าว่าจะเป็นยังไงนะครับเพราะฉะนั้นกลุ่มเกษตรกรกุ้งกุลาดำทางภาคใต้เนี่ยก็มีความสนิทสนมกันนะครับเขาก็โทรมาพิจารณาว่านี่อาจารย์ลูกน้องเขาว่าโดนหลอกไปลงทุนแล้วคนที่มาหลอกไปลงทุนนี่ใช้ชื่อว่ารองศอจุดดอรอจุดปิติก็คือใช้รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ปิติเลยนะครับผมก็มีโอกาสได้พูดคุยกับลูกน้องของเขาที่ถูกหลอกนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นลูกน้องของเขาก็แคปเจอร์ถ่ายภาพหน้าจอแอปพลิเคชันไลน์ที่มิจฉาชีพกลุ่มนี้เอามาหลอกนะครับสิ่งที่เราเห็นก็คือเห็นว่ามิจฉาชีพกลุ่มนี้เนี่ยนะครับต้องมีเปิดลายไอแอคใช่ไหมครับไปเปิดแอคเคาท์ไลน์แล้วก็ใช้ไลน์ ID ว่า Secret SCCRET นะครับ Secret แล้วก็ SWYFTX นะครับ Secret SWYFTX แล้วหลังจากนั้นก็ตั้งชื่อไลน์โปรไฟล์ว่ารอสอจุดรอจุดปีตีนะครับแล้วก็ขโมยรูปภาพของผมจากเฟซบุ๊กส่วนตัวมีทั้งรูปของผมเองแล้วก็รูปของผมกับลูกๆนะครับมาที่นี่เป็นโปรไฟล์ของเขาแล้วหลังจากนั้นก็แอบอ้างชื่อเป็นตัวของเองซึ่งเป็นอาจารย์ทางด้านจิตวิทยาที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนี่ว่าชวนคนมาลงทุนนะครับในเงินคริปโตนะครับที่ชื่อเงินว่าบิตคอยน์นะครับวิธีการลงทุนก็คือเขาก็บอกว่าโอ้เขาไม่ชื่อถือยังไงเพราะว่าเขาเป็นด็อกเตอร์ปิติศรีแสงนามที่ออกทีวีคุยกับสื่อต่างๆวิเคราะห์เศรษฐกิจอะไรอย่างเงี้ยนะครับเสร็จแล้วเขาก็จะให้เอาเงินมาลงทุนกับเขาโดยการโอนเข้าบัญชีซึ่งพอตรวจสอบแล้วก็เป็นบัญชีม้านะครับก็คือไปตั้งคนเปิดบัญชีมาอีกทีนึงนะครับแล้วก็พอเริ่มลงทุนไปปุ๊บรอบแรกๆคนก็จะจ่ายเงินกันทีละ100 200ตามนะครับเดือนนึงก็ได้ผลตอบแทนคืนเลย 20% 30% โอ้โหคนที่เอาเงินมาใส่ร้อยนึงแล้วเดือนหน้าได้เงินคืน20 บาท 30 บาทก็รู้สึก
ผลตอบแทนมันดีเดือนต่อไปเพิ่มขึ้นลงทุนหมื่นหนึ่งพอลงทุนหมื่นเดือนต่อไปก็ได้คืนมันสองพันกว่าบาทที่สามพันบาทบ้างคราวนี้แหละครับมีบ้านขายบ้านมีรถขายรถไปกู้หนี้ยืมสินเอาเงินออมทั้งชีวิตเนี่ยมาลงทุนไปกู้คนอื่นมาด้วยหนักสุดเสียไปกี่ล้านค่ะอาจารย์รายที่ผมได้คุยเนี่ยผมมีโอกาสได้พูดคุยกัน3กับ3รายนะครับที่เป็นเหยื่อรายแรกเนี่ยอยู่ที่สถิงพระนะครับสงขลาครับรายนี้ไปกู้มาด้วยซ้ำนะครับแล้วก็เอาเงินออมทั้งชีวิตมาลงโดนไป 900,000 กว่าบาทรายที่2นี่อยู่ที่นครศรีธรรมราชนะครับโดนไป 400,000 กว่าบาทแล้วก็รายที่3เนี่ย 8.9 ล้านบาทครับอาจารย์ครับตอนนี้พออาจารย์เดือดร้อนอย่างนี้แล้วอาจารย์ได้ทราบเรื่องแล้วทำไงต่อครับแจ้งความไปหรือยังครับแจ้งความก็สิ่งที่ผมดำเนินการก็ผมเองก็ได้ไปแจ้งความนะครับไว้ที่สน.ทุ่งมหาเมฆนะครับว่าผมเนี่ยเป็นผู้เสียหายนะครับถูกแอบอ้างชื่อเอาไปใช้สร้างโปรไฟล์ปลอมแบบนี้นะครับแล้วก็ผมเองก็มีเพื่อนอาจารย์ด้วยกันนะครับแต่ว่าท่านอยู่ที่โรงเรียนในร้อยตำรวจสามพลานเป็นคณบดีคณะตำรวจปราดนะครับคนตำรวจตรีชชนันลีละเติมพงศ์นะครับก็จ้างท่านไปแล้วก็ท่านก็ช่วยประสานงานกับทางตำรวจไซเบอร์นะครับแล้วก็ดีไซน์ให้ครับอาจารย์ครับฝากอาจารย์เตือนหลายๆคนหน่อยสิครับตอนนี้ที่กำลังจะตกเป็นเหยื่อเงี้ยครับฝากอาจารย์หน่อยครับคือผมตอนที่ผมได้คุยกับทุกคนเนี่ยนะครับผมก็ถามด้วยว่าไม่เคยได้ยินเหรอเรื่องแชร์ลูกโซ่อ่ะที่คุณเอาเงินไปให้เขาหมื่นหนึ่งอ่ะแล้วเขาก็เก็บเงินของคุณไว้ 2,000 กว่าบาทแล้วพอมาให้คุณคืนเดือนหน้าแล้วเขาก็เอาเงินจะใช้ 8,000 น่ะแล้วพอเดือนหน้าที่มีค่าห้าหมื่นก็เอาเงินคุณไปใช้ 40,000 แล้วก็คืนเดือนคุณหนึ่งอีกเดือนหนึ่งอ่ะนี่คุณได้ยินเหรอที่เขาหลอกกันแบบนี้แล้วคุณรู้ใช่ไหมว่าการหลอกแบบนี้ส่วนใหญ่มันไม่ได้คืนหรอกทุกคนที่ผมคุยด้วยรู้หมดนะครับจ้ะแต่คิดว่าคงไม่ถูกหลอกแล้วก็หวังจะได้ผลตอบแทนที่สูงค่ะนะคะเพราะฉะนั้นจริงๆทุกคนก็คิดแต่ว่าเข้าเร็วออกเร็วคงไม่เป็นไรเดี๋ยวจะได้โน่นนี่นั่นแต่ในที่สุดไม่มีใครเป็นอย่างนั้นหรอกครับทุกคนที่เสนอผลตอบแทนที่มันสูงผิดปกติแบบนี้เนี่ยมันไม่มีทางเป็นไปได้ในโลกความเป็นจริงครับครับผมเรียนศาสตร์ตั้งแต่ปริญญาตรีจนจบปริญญาเอกผมเป็นอาจารย์ที่สอนหนังสือทางด้านนี้ผมยืนยันว่าไม่มีทางที่มันจะมีผลตอบแทนที่คุณไม่ต้องทำอะไรเลยเอาเงินไปให้เขาแล้วเขาให้ผลตอบแทนคุณเดือนหนึ่ง 20% 30% เนี่ยไม่มีทางครับเป็นมิจฉาชีพแน่นอนจริงๆถ้าเกิดรู้อยู่แล้วว่าเป็นมิจฉาชีพเป็นแชร์ลูกโซ่และยังคิดว่าอยากจะลงเพราะว่าเผื่อจะได้เงินเร็วเนี่ยนอกจากคุณไม่รู้แล้วคุณยังมีความโลภอีกเพราะฉะนั้นเวลามีใครมาทำอะไรเรื่องอย่างนี้ครับผมคิดว่าสำคัญที่สุดคือต้องมีสติครับครับเวลาจะหมดแล้วครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากนะครับรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนานะครับขอบคุณมากครับอาจารย์ครับค่ะขอบคุณครับที่ให้ข้อมูลเราผู้หมวดครับถามต่อหน่อยว่าถ้าเกิดว่าเจอเหตุการณ์แบบนี้ควรทำยังไงดีคือขั้นแรกก่อนเลยว่าถ้าสมมติมีคนแอบอ้างเป็นตัวเรานะครับโทษเนี่ยผมขออนุญาตแจ้งโทษนิดนึงการแอบอ้างใช้ภาพคนอื่นโดยไม่รับอนุญาตนะครับจนทำให้เจ้าของภาพเสียชื่อเสียงถูกดูหมิ่นถูกเกลียดชังหรืออับอายนะครับมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 200,000 บาทซึ่งเคสนี้นะฮะอาจจะติดคุกได้ค่ะแล้วก็ผู้ที่แอบอ้างนำภาพมาใช้นะครับหรือใช้ชื่อ Facebook ปลอมเนี่ยเบื้องต้นผมอยากให้ขั้นแรกเลยตั้งสติก่อนอย่าเพิ่งตระหนกนะครับทุกอย่างมีทางแก้2นะครับไปลงบันทึกประจำวันไว้ที่สถานีตำรวจในพื้นที่ของท่านเองไม่ว่าจะสน.ไหนหรือสภ.ไหนก็อย่างน้อยลงบันทึกประจำวันไว้ก่อนอย่างน้อยเอาชื่อนามสกุล Facebook นะครับลิงก์ของ Facebook มันจะมี www.facebook.com แล้วก็ slash เป็นเฉพาะตัวไปแล้วก็ลิงก์นั้นนะครับไปลงบันทึกประจำวันไว้เสร็จแล้วเราก็อย่างน้อยเราสบายใจ1อย่างละสมมุติเขาเอาแอบอ้างเป็นตัวเราเนี่ยแล้วก็ไปหลอกคนอื่นหรือว่าไปชักชวนคนอื่นมาร่วมลงทุนเนี่ย อย่างน้อยเรากันตัวเองนะครับจะได้ไม่ต้องไปโดนความผิดพ่วงด้วยครับขั้นที่3นะครับลองติดต่อให้อยากให้ลองติดต่อเจ้าของ Facebook ที่ปลอมเป็นเราดูติดต่อไปทุกทางเลยครับไม่ว่าจะเป็นข้อความทักไปเตือนเขาหรือว่าเขาไปโพสต์ไปเม้นในรูปไหนของเพื่อนเราในโพสต์เพื่อนเราอะไรเงี้ยครับก็ให้ไปพิมพ์คุยกับเขาหน่อยว่า
เขาทำไปทำไมนะครับถ้าสมมติเขาตอบนะฮะก็ดีจะได้เคลียร์จบง่ายๆขั้นสุดท้ายครับอยากจะให้รายงานหรือว่ารายงานไปที่ Facebook นะครับค่ะโดยเข้าโปรไฟล์ของเขาครับแล้วจะมีสัญลักษณ์3จุดกดรายงาน slash box นะครับเลือกหัวข้อไปที่ส่งรายงานครับแล้วก็เลือกไปที่รายงานบัญชีผู้ใช้แล้วกดยืนยันนะครับอันนี้ก็จะเป็นการทำให้ Facebook บล็อกบัญชีของFacebook ปลอมอันนั้นได้ครับจริงๆแล้วตอนนี้นะครับช่องทางของการติดต่อผมว่าเข้าไปดูดีกว่าของตำรวจสอบสวนกลางนะครับใช่ครับหมดวินจ๋าฝากหน่อยก็ช่องทางของตำรวจสอบสวนกลางครับก็จะเป็น Facebook YouTube IG Twitter นะครับพิมพ์เซิร์ชไปเลยครับว่าตำรวจสอบสวนกลางครับใช่ครับทางเราก็พยายามมุ่งมั่นปราบปรามการกระทำผิดทุกรูปแบบนะครับอย่างวิสัยทัศน์ที่ว่ามืออาชีพเป็นกลางเคียงข้างประชาชนครับขอบคุณนะครับหมวดดินและหมวดคิ้นมากๆนะครับตำรวจสอบสวนกลางในวันนี้นะคะที่มาให้ข้อมูลนะครับคุณพ่อคุณแม่ครับแล้วก็ขอเป็นกำลังใจนะครับให้กับผู้เสียหายด้วยเห็นบอกว่าตอนนี้ก็ยังไม่ได้รับเงินคืนใดๆเลยสู้กันต่อนะครับผมว่าต้องมีทางออกที่ดีนะครับเป็นกำลังใจให้นะครับค่ะข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้าง